คือตอนนี้กัญชาเนี่ยยังผิดกฎหมายอยู่นะฮะยังถือว่าเป็นยาเสพติดให้โทษประเภทที่5นะฮะยังสามารถที่จะจับกุมได้นะฮะห้ามครอบครองห้ามเสพนะใครครอบครองหรือเสพก็ยังผิดกฎหมายอยู่นะฮะแต่หลังจากวันที่ประกาศของกระทรวงสาธารณสุขมีผลใช้บังคับนะฮะก็คือนับตั้งแต่วันที่9มิถุนายน2565เป็นต้นไปกัญชาจะไม่ผิดกฎหมายอีกต่อไปนะฮะแต่คราวนี้โดยในระหว่างนี้จะมีพ.ร.บ.กัญชาออกมาควบคุมนะฮะแต่ว่าตอนนี้พ.ร.บ.ยังไม่ประกาศเพราะฉะนั้นหลังวันที่9เนี่ยก็ยังไม่ผิดกฎหมายนะฮะยกเว้นที่ผิดกฎหมายอย่างเดียวก็คือเป็นพวกสารสกัดนะฮะสารสกัดที่ได้จากกัญชาเนี่ยถ้ามีค่าเขาเรียกว่า THC เกิน 0.2 เนี่ยอันนี้ยังผิดกฎหมายอยู่นะฮะก็ในเบื้องต้นผมชี้แจงเท่านี้ครับขอบคุณครับ